เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคค่ะเรามาดูพาร์ทย่อยต่อไปของพาร์ทที่1เลยนะคะเมื่อกี้เราจบพาร์ทแรกไปแล้วใช่ไหมคะพาร์ทแรกเรื่องเป็นเติมคำพูดลงในบทสนทนาที่เขาให้ไว้ก็อันนี้เป็นพาร์ทที่2นะคะเป็น situational dialogues ก็คือจริงๆมันก็คือยังเป็นแบบว่าบทสนทนาเนี่ยค่ะแต่มันจะเป็นบทสนทนาที่ขึ้นกับสถานการณ์ด้วยก็เดี๋ยวอ่านคำสั่งก่อนแล้วกันนะคะคำสั่ง directions read each situation and choose the best alternativeอ่านสถานการณ์แต่ละข้อและเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดค่ะก็เดี๋ยวมาให้เห็นโจทย์กันเลยว่าโจทย์เนี่ยเป็นยังไงสำหรับอันนี้นะคะก็ข้อที่11นะคะก็คือเขาก็จะให้เนี่ยค่ะซิทูเอชั่นมาก่อนเขาจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็คือจะมีการพูดว่าเขาจะพูดว่าอะไรก็เรามาเริ่มกันข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะข้อ11 situation สถานการณ์ Kirk wants Mary to play tennis with him this eveningก็คือเคิร์กอยากให้แมรี่มาเล่นเทนนิสกับเขาเย็นนี้ค่ะเคิร์ก wants Mary to play tennis with him this evening เคิร์กอยากให้แมรี่มาเล่นกับเทนนิสกับเขาเย็นนี้ he says soดังนั้นเขาเลยพูดว่าก็มีช้อยส์นะคะเราก็ลองมาอ่านทีละช้อยส์เลยว่าช้อยส์ไหนเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องช้อยส์แรก Do you want to go to the gym คุณต้องการไปยิมไหมช้อยส์ที่2 Why don't you go to the stadium ทำไมคุณไม่ไปสเตเดียมล่ะสเตเดียมก็คืออัฒจันทร์นะคะช้อยส์ที่3 How about a game of tennis before dinner ก็คือไปเล่นเทนนิสกันสักเกมก่อนข้าวเย็นไหมข้อ4 You are really fond of tennis spring sports do you คุณเนี่ยมีความหลงไหลในการเล่นกีฬาถูกไหมคุณมีความหลงไหลในการเล่นกีฬาใช่ไหมก็คือฟอนเนี่ยมันคือจะเป็นแบบประมาณว่ารักใคร่หลงไหลอะไรเงี้ยค่ะมีความชอบมีความจะใช้คำว่าความรักก็ได้นะคะคุณมีความรักในการเล่นกีฬาใช่ไหมอันยูก็คือแบบว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อที่5ก็คือ Mary are you interested in watching tennis match ก็คือถามว่า Mary คุณสนใจที่จะดูการแข่งขันเทนนิสไหม Maryก็เราก็มาดูนะคะว่าช้อยส์ไหนเนี่ยใส่แล้วมันจะเข้าที่สุดก็มาดูตั้งแต่ช้อยส์แรกเลยสถานการณ์ Kirk wants Mary to play tennis with him this evening Kirk อยากให้ Mary มาเล่นเทนนิสกับเขาเย็นนี้ so he says เขาเลยพูดว่า Do you want to go to the gym คุณต้องการไปยิมไหมอันนี้ก็ดูน่าจะยังไม่ใช่เนาะเพราะว่าอย่างแรกก็คือปกติเขาก็ไม่ได้เล่นเทนนิสกันที่ยิมแล้วก็อันที่สองก็คือมันก็ดูไม่ค่อยชัดเจนนะคะคือต่อให้มันแบบว่าต่อใหแบบบางทีก็คือพี่รู้ว่ามันจะมีกีฬาอันนึงที่แบบคล้ายเทนนิสที่อยู่ในยิมแต่มันก็ยังไม่ใช่เทนนิสแล้วมันก็ไม่ชัดเจนด้วยแบบเขาน่าจะถามว่าคุณอยากไปเล่นเทนนิสกับเขาไหมดีกว่าเพราะเนี้ยเหมือนเขาเน้นเลยว่าต้องการเล่นเทนนิสไม่ใช่แค่การออกกำลังกายคือถ้าไปยิมก็อาจจะแบบคุณต้องการไปออกกำลังกายแบบคืออยากไปออกกำลังกายอันนี้อาจจะได้แต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่ค่อยชัดเจนก็คิดว่ายังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่2 Why don't you go to the stadiumทำไมคุณไม่ไปที่สเตเดียมล่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือ
คือการไปสเตเดียมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะไปเล่นเทนนิสด้วยกันมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไปสเตเดียมเนี่ยมันอาจจะแบบเป็นการไปดูกีฬาไปอะไรก็ได้แล้วก็แบบเทนนิสปกติเขาก็ไม่น่าเล่นในสเตเดียมเนาะก็อันนี้ก็ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกค่ะข้อที่3 How about a game of tennis before dinner ไปเล่นเทนนิสสักเกมกันก่อนเข้าเย็นไหมอันเนี้ยโอเคเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยคือ Kirk wants Mary to play tennis with him this evening ก็คือแบบอยากให้แบบเย็นนี้ Mary มาเล่นเทนนิสกับเขาก็เลยต้องถามถ้าอยากให้มาเล่นก็ต้องแบบถามใช่ไหมคะว่าแบบไปเล่นกันไหมก็คือเขาก็เลยถามว่า How about a game of tennis before dinner How about มันเป็นการเหมือนกับแบบว่าใช้ในการแบบเสนอหรือว่าแบบว่าเสนอแนะหรือว่าถามในเชิงเสนอแนะเขาแบบ How about this How about that How about we go to the movieHow about we go to the park? ก็คือแบบถ้าแบบหรือเราไปดูหนังกันไหมไปเดินสวนกันไหมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ How about a game of tennis before dinner? ก็คือไปเล่นเทนนิสสักเกมกันก่อนเข้าเย็นไหมแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาดูช้อยส์ครบก่อนข้อ 4 You are very fond of playing sports, aren't you? คือคุณมีความหลงไหลในการเล่นกีฬาใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าอย่างอันนี้ก็คือเขาต้องชวนให้มาเล่นเทนนิสไม่ใช่แบบว่าถามว่าคุณชอบเล่นกีฬาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยชัดดังนั้นก็คือเขาควรจะถามไปเลยว่าคุณอยากมาเล่นเทนนิสกับเขาไหมหรือว่าแบบว่าก็คือเหมือนในข้อ4ค่ะแบบไปเล่นกันสักตาก่อนเข้าเย็นไหมอันนี้ถามแค่ว่าคุณชอบกีฬาไหมก็ไม่ได้แปลว่าจะชวนไปเล่นเทนนิสซะหน่อยก็อันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนค่ะข้อที่5 Mary are you interested in watching tennis matchแมรี่คุณสนใจในการแข่งขันเทนนิสมั้ยคุณสนใจจะดูการแข่งเทนนิสมั้ยคืออันนี้มีความว่าเทนนิสก็จริงแต่ว่าอันนี้คือเขาบอกเขา want to play แต่เนี้ยคือเขาแค่ watch tennis match ก็คือไปดูไม่ได้เป็นคนเล่นดังนั้นอันนี้ก็ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3ถ้าเต็มๆก็คือ situation Kirk wants Mary to play tennis with him this evening Kirk อยากให้แมรี่มาเล่นเทนนิสกับเขาเย็นนี้ He says How about a game of tennis before dinnerไปเล่นเทนนิสกันสักเกมก่อนเข้าเย็นไหมนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3ค่ะคืออย่างอันนี้มันจะค่อนข้างต่างกับอันแรกเพราะว่าอันแรกมันจะเป็นไดอะล็อกใช่ไหมคะข้อแรกก็คือจะมีไดอะล็อกมาแล้วเราก็สามารถแบบดูได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาพูดว่าอะไรหลังจากนั้นเขาตอบว่าอะไรถึงมาถามแต่อันเนี้ยมันมีแค่มาให้มาสถานการณ์แล้วก็ให้คำตอบเลยให้แบบประโยคคำถามหรือว่าคำพูดที่เขาจะพูดเลยดังนั้นจริงๆคือเราอ่ะต้องอ่านจากเราต้องเน้นยึดจากสถานการณ์ที่เขาให้มาแล้วก็ส่วนใหญ่คำตอบที่เขาให้มันจะเป็นคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนและตรงไปตรงมาอยู่แล้วแทนที่พี่บอกแบบว่าบางอันสมมติเราไปยิมเงี้ยก็คือไปออกอาจจะชวนไปออกกำลังกายแต่มันก็ไม่ค่อยชัดเทนนิสก็ไม่ได้เล่นในยิมด้วยหรือถามว่าคุณชอบกีฬาไหมคือหมายถึงว่าถ้าเป็นประโยคยาวๆอาจจะมีการแบบคุณชอบเล่นกีฬาไหมไปเล่นเทนนิสกันไหมแต่อันนี้มันมีแค่ถามว่าชอบเล่นกีฬาไหมคือดังนั้นเราต้องเลือกคำตอบที่มันแบบสมบูรณ์แบบในตัวมันสำหรับการที่จะตอบซิทูเอชันว่าเนี่ยมีซิทูเอชันมันอันนึงให้เขาต้องพูดมาประโยคนึงประโยคไหนที่มันจะครอบคลุมแล้วก็สมบูรณ์แบบในตัวของมันที่จะตอบซิทูเอชันอันนั้นก็คืออย่างในข้อนี้ก็เป็นข้อ3นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำนู่นทำนี่อยู่ก็ฟังความรู้ไปเพลินๆแบบซึมซับได้นะคะ